วัสดีครับนี่คือ Insights News Crazy Horse Paris ยืนยัน Angela Baby ไม่ได้ร่วมชมโชว์ Lisa Blackpink กระจ่างแล้วบัญชี Instagram Crazy Horse Paris ยืนยันนักแสดงสาว Angela Baby ไม่ได้ร่วมชมโชว์ Lisa Blackpink หลังมีกระแสเตรียมแบนเธอในจีนเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์ผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ของลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ Crazy Horse Paris กลายเป็นที่พูดถึงและได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่น่าเสียดายที่กระแสในประเทศจีนอาจไม่ค่อยดีนักซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวของนักแสดงชาวจีน Angela Baby อยู่ในรายชื่อของผู้ที่ร่วมชมโชว์จนอาจทำให้เธอถูกแบนได้ล่าสุดร้อนถึงทางขับคาบาเร่จะต้องออกมาชี้แจงกันแบบชัดๆว่า Angela Baby ไม่ได้ร่วมชมโชว์ Lisa Blackpink แต่อย่างใดโดยทาง Crazy Horse Paris ได้ออกมายืนยันผ่านทาง Instagram ระบุว่าเราทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Angela Baby แล้วและขอยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้าร่วมชมโชว์ของ Crazy Horse Paris แต่อย่างใดและเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญเธอได้ทุกเมื่อสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์คาบาเร่โชว์ Crazy Horse Paris ของ Lisa Blackpink ในประเทศจีนได้แตกออกเป็น2ฝั่งส่วนหนึ่งสนับสนุนและมองว่าโชว์ดังกล่าวคือศิลปะและเป็นสิทธิ์ของ Lisa ที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตนเองสนใจขณะที่อีกฝั่งกลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่ศิลปินที่รักจะมาเต้นระบำเปลืองผ้าฉีกกฎเกณฑ์และภาพลักษณ์ของการเป็นไอดอลอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ